15แบบสบายๆอ่ะโหยามิมีเห็นมั้ยใส่เซต LR 34,000 แรงมากครับยามิเปรี้ยงดีที่ 34,000 อ่ะเฮ้ยโอ้โหดอกละ14,000เห็นปะถ้าเราสามารถติดคีได้เนี่ยทุกดอกเนี่ยมันยิ่งแรงอ่ะฮิวครับปิ้งเห็นปะ62,340ฮิวนี่มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนๆแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับพี่ลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ใน Back Cover M นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการใส่เซตทุกตัวละครเลยนะครับสายโจมตีสายแทงแล้วก็สายซัพพอร์ตหรือสายฮิลนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแจก7โค้ดก่อนเลยแล้วกันนะครับปิ๊งๆๆๆวิธีใส่โค้ดคือเพื่อนๆกดตรงซ้ายกลางเห็นรูปคนละโค้งไหมครับเสร็จแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับใส่รหัสแรกแล้วกดคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้ารหัสนะครับเลื่อนลงมารีดีมโค้ดเนี่ยเพื่อนๆใส่โค้ดเลยที่มีวางไว้เนี่ย7โค้ดแต่ว่าถ้าเป็นในส่วน Account ID เนี่ยเพื่อนๆก๊อปซ้ายบนครับกดที่หน้ารูปตัวละครเห็นปะ AID KY เพื่อนๆกดก๊อปตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วก็เอาไปวางแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาพูดถึงการใส่เซตแล้วก็จะบอกว่าทำยังไงให้ชามี่ตอนนี้ชามี่มีฮิวทีตอนนี้ 62,000 แต่คือที่มีวิเคราะห์เนี่ยถ้าเกิดสมมติอัดสุดเนี่ยมีคิดว่าชามี่น่าจะฮิวทีเป็นแสนซึ่งมันจะทำให้เราเล่นได้ทุกคอนเทนต์แบบอีซี่ไปเลยครับก็ชามี่ก็เป็นตัวละคร SR ที่มันควรจะเป็นเทียร์ SR มากกว่านะความรู้สึกมีอ่ะเดี๋ยวเราขอพูดถึงการใส่เซตแล้วกันขอพูดถึงสายโจมตีก่อนเลยแล้วกันนะครับสายโจมตีเนี่ย LR ตอนนี้มียังหาไม่ครบครับเลยใส่แบบนี้ไปก่อนแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอายามีแบบโคตรแรงเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นเซตเนี่ยครับเนี่ยแซ่ลางลายนะครับเพราะว่าใส่4ชิ้นมันจะบวกความเสียหาย 15% แล้วก็บวกพลังโจมตี 7% แต่บางคนก็อาจจะใส่เป็นเซตคีย์ก็ได้ครับใส่เป็นเซตคีย์ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆอ่ะเซตคีย์ไปไหนแล้วนะเดี๋ยวนะมีหาเซตคีย์ไม่เจอวะแป๊บนึงนะเฮ้ยมีกินหมดแล้วก็ไม่น่าใช่นะนี่ครับฝันร้ายของสัตว์ร้ายมนตานะครับนี่เห็นปะให้ผลบัฟเพิ่มอัตราคริติคอล 10% เมื่อมีพลังจมพลังชีวิตเราสูงกว่า 70% นะครับแล้วก็ให้ผลบัฟเพิ่มอัตราคริติคอล 10% เป็นเวลา2เทิงหากเราโจมตีไม่ติดคีย์ศัตรูมันจะเพิ่มคีย์ให้นะครับก็คือเพิ่มคีย์ประมาณ20นั่นแหละแต่คือจริงๆถ้าเราจะเอาแรงเขาจะใส่เป็นอย่างที่หมีบอกเนี่ยแหละเป็นเซตอันนี้ครับ4แล้วก็ใส่คีย์2แต่คือเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะให้ดูว่าออฟสายโจมตีจริงๆอ่ะเขาควรจะเอาออฟอะไรนะครับอันดับแรกคือเพื่อนๆดูออฟหลักก่อนเห็นป่ะแอตแทก 2,000 ดีเฟนซ์คือเพื่อนๆต้องดูก่อนครับว่าตัวละครอย่างยามิเนี่ยมันใช้ค่าแอตแทกหรือเอ็มแอตแทกวิธีดูฮะคือให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับเห็นป่ะกดที่ดูที่สกิลเลยเห็นป่ะมันจะบอกว่าแอตแทก 105% เอ็มแอตแทก 105% นั่นหมายความว่าตัวยามิเนี่ยมันคิด2ค่าเพื่อนๆจะใส่แอคแท็กหรือเอ็มแอคแท็กก็ได้แต่จะมีในส่วนแอสตาแดงเนี่ยมันจะคิดแอคแท็กโดยตรงเลยนะเพื่อนๆลองดูเห็นปะแอคแท็ก 100% เลยคือแอสตาแดงแอสตาแดงเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปใส่เซตเป็นเอ็มแอคแท็กมันจะเบาครับต้องใส่เป็นเซตแอคแท็กเห็นปะแต่อย่างของยามิเนี่ยมันขึ้น2ค่าก็คือใช้ได้2ค่าครับอย่างเพื่อนๆลองเนี่ยส่องดูเลยเห็นปะ 180% เห็นปะคิดต้อง2ค่านะครับเพราะฉะนั้นต่อไปการที่เราจะต้องหาออฟหลักคราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าออฟหลักเราต้องใส่อะไรถูกไหมต่อไปเป็นในส่วนออฟลองครับออฟลองเนี่ยเพื่อนๆต้องสุ่มให้ได้ค่าคีเลตกับคีดาเมจเนี่ยพยายามทำค่าเห็นไหมคีเลตตอนนี้มี 16% แล้วก็คีดาเมจ 53% ส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆจะต้องหาค่าออฟลองเนี่ยให้ได้คีเลตเนี่ยประมาณ 70% ขึ้นไปแล้วก็คีดาเมจ100ประมาณ150%ขึ้นไปเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะให้ดู
อันนี้เป็นของคนในบอร์ดแต่เขาไม่ได้ลงชื่อนะก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสายโจมตีเนี่ยให้เพื่อนๆดูที่สกิลก่อนว่าตัวเราสายอะไรถูกไหมครับก็ใส่แอตแทกให้ตรงเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนต่อไปก็คือออฟลองออฟลองเพื่อนๆก็ควรจะหาให้มันตรงนะครับอย่างเช่นแบบแต่ตัวของยามีมาได้ทั้งเอ็มแอตแทกแล้วก็แอตแทกเพื่อนๆควรจะไปหาออฟลองเป็นค่าคีดามเมจกับคีเลทครับพยายามทำค่าคีเลท70%ขึ้นไปแค่นี้แหละก็โหดแล้วก็เหมือนเราตีติดคีทุกดอกถูกไหมครับอันนี้จบไปในส่วนเซตโจมตีเพื่อนๆอย่าลืมไปหาประดับด้วยนะ3ชิ้นเนี่ยมันบวกเยอะด้วยนะครับเนี่ยอันที่3บวกค่าคีเลทด้วยเห็นป่ะ 1.6 ต่อไปเป็นในส่วนสายป้องกันนะครับอย่างโซหรือมาส่วนใหญ่ก็ใส่ของเหมือนกันเนี่ยครับเพื่อนๆใส่เป็นเซตใหม่ไปเลยก็คือนี่เซตคอร์เรชันของพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับใส่4ชิ้นมันจะได้ผลมาเลยป้องกัน 40% แล้วก็เสริมกำลัง 8% นะครับอีก2ชิ้นเนี่ยเพื่อนๆควรจะใส่เป็นเลือดแต่ว่าเนื่องจากว่ามีฟาร์มดันแดงของเลือดมันไม่ดรอปนะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มอีกดันนึงก็เลยใส่เป็นเซตป้องกันไปก่อนซึ่งจะบวกพลังป้องกัน250แต่250%มันไม่ค่อยเอ้ย250มันไม่ค่อยมีผลหรอกมันเป็นหน่วยตอนนี้ต้องเอาเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวครับตอนนี้ต้องเอาเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวและแน่นอนว่าตัวแทงเนี่ยนอกจากที่ว่าเราจะดูออฟหลักเลยใช่ไหมบวก HP บวกดีเฟนซ์เราก็ดูในส่วนออฟลองด้วยก็ควรจะเป็นดาเมจเลสดาเมจเลสคือการดาเมจครับเอแม็กแท็กอันนี้ไม่ตรงต่อไปคีเลสดีก็คีเลสก็คือเวลาฝั่งตรงข้ามตีเราโอกาสติดจะคีน้อยประมาณนี้นะครับก็เอาแบบเข้าใจง่ายเลยนะสำหรับเซตคีเซตป้องกันนะครับเซตแทงนะให้หาออฟลองที่เป็น HP เป็นเปอร์เซ็นต์ควรจะเป็น HP เปอร์เซ็นต์ HP หน่วยบวกน้อยดีเฟนซ์ก็ควรเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีเลสก็คือการคีแค่นี้ครับก็เก่งแล้วอันนี้จบไปในส่วนสายคีสายแทงนะครับตอนนี้จบไปในส่วนสายดาเมจแล้วก็สายแทงแล้วครับต่อไปก็คือสายดีบัฟเฟอร์นะก็คือบัฟอุปกรณ์ที่เราควรจะใส่นะครับคืออะไรใช่ไหมครับเราควรจะใส่เป็นเซตความเร็วครับเห็นป่ะเพราะว่าถ้าเราใส่4ชิ้นเนี่ยมันจะบวกความเร็ว5เอ๊ะมีใส่ผิดหรออันนึงหรอโอ้ว่ามีใส่อันนี้ผิดจริงๆด้วยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่าเนี่ยไม่เหลือแน่เลย LR ไม่ดอกอันนึงอะหมวกหมีไม่มีว่ะไม่เป็นไรครับใส่ไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเซตของโลตัสเนี่ยเพื่อนๆควรจะใส่เป็นเซตใหม่นะครับเดี๋ยวเรามีให้ดูเซตใหม่ตรงนี้ดีกว่าอ้าวทำไมเขาไม่ใส่วะเออใส่สิเนื่องจากของ LR ตอนนี้มันหมียังหาไม่ครบนะก็คือมันก็ดรอปเยอะแต่ว่าได้ออฟตรงๆต้องการยากนะครับถ้าเกิดสมมติเราใส่4ชิ้นเนี่ยมันจะบวกความเร็ว5เห็นป่ะถ้าเกิดสมมติให้ผลบัฟเพิ่มความเร็ว 5% กับผู้สวมใส่เป็นเวลา2เทิร์นด้วยมันก็คือการเร่งบัฟการเร่งความเร็วเนี่ยทำให้ตัวเราเปิดก่อนพอเราเปิดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อันติเมทเนี่ยไปใส่ฝั่งตรงข้ามก็ทำให้ความเร็วฝั่งตรงข้ามเนี่ยตกมันก็ทำให้เราเริ่มเทิร์นไวก่อนเราก็ได้เปิดก่อนทุกตัวถูกไหมครับใส่เป็นเซตถ้าเกิดโลตัสเนี่ยมีแนะนำใส่เป็นเซตไวครับใส่เป็นเซตไว4แล้วก็อีก2จะใส่เป็นป้องกัน2หรือเลือด2ก็ได้เอาให้ตายยากๆเพราะว่ามันเป็นตัวดีฟับเนอร์เป็นตัวที่ดีบัฟฝั่งตรงข้ามไม่ควรตายเร็วด้วยประการทั้งปวงถูกไหมครับประมาณนี้นะแล้วในส่วนออฟของโลตัสเนี่ยออฟลองเราควรใส่อะไรใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าตัวโลตัสเนี่ยมันไม่ต้องเน้นดาเมจหรอกมันเน้นคือให้ยืนนานครับก็อาจจะออฟลองเนี่ยจะเหมือนแทงเลยคืออะไรรู้ไหมครับก็คือ HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็ Defense เปอร์เซ็นต์แล้วก็ Keyless คือทำยังไงก็ได้ตัวโลตัสยืนนานๆอย่าตายเร็วแค่นี้ครับต่อไปในส่วนชามี่นะชามี่อันเนี้ยไม่ต้องใส่เป็นเซตเลยครับแต่ให้ใส่ทุกอย่างเป็น M Attack เดี๋ยวมีให้ดูนะเห็นนะเน้น M Attack ครับใส่ออฟหลักให้เป็น M Attack ให้หมดเลยเห็นป่ะมีจะ 2,300 เกือบทุกชิ้นตอนนี้มีชามี่มีจะฮิลทีประมาณ 60,000 กว่าคือมีกล้าพูดเลยว่าถ้าทำของ LR ใส่ครบหมดเนี่ยแล้วตีบวก12น่าจะฮิลเป็นแสนเดี๋ยวมีจะไปฮิลให้ดูด้วยนะครับเห็นป่ะมีใส่แต่ M Attack หมดเลย M Attack หมดเลยครับแต่ว่าตอนคือมันอาจจะแรงกว่านี้เยอะถ้าเกิดมีไม่ได้ใส่ UR เห็นป่ะ UR มันบวกน้อยต้องไปใส่ LR แค่ตีบวก4ก็ไป 2,300 แล้วเห็นมั้ยเพราะนั้นอย่างที่บอกครับถ้าเราใส่เป็น LR หมดเนี่ยแล้วก็ตีบวกกันเยอะรับประกันเยอะแน่อะ M Attack ตอนนี้คือมี 16,000 แล้วเห็นไหมและแน่นอนว่านอกจากว่าเราใส่แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยออฟลองควรจะเป็นอะไรใช่ไหมครับแน่นอนว่าตัวชามี่มันไม่ได้เน้น Attack อยู่แล้วแต่เป็นไปได้ควรจะออฟลองควรเป็น 5M Attack ครับเพราะว่า M Attack มันก็จะทำให้ฮิลแรงถูกไหมครับแล้วก็เน้นพวก HP Defense เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ที่ทำให้น้องตายยาก
แต่เน้นจริงๆออฟลองจริงควรจะเป็น M Attack เพราะว่ายิ่งเยอะตัวน้องก็ยิ่งฮีลแรงถูกไหมครับมีคิดว่าถ้าเกิดมีบวก12 LR หมดแล้วก็ทำออฟลองมาดีๆ M Attack เยอะเนี่ยน่าจะไปประมาณ 20,000 20,000 กว่าคิดว่าน่าฮีลทีเป็นแสนเลยก็คือตัวละครไม่มีทางตายแน่เกมคือโกงไปเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าอันนี้จบไปในส่วนการแนะนำสายเซตนะครับสายแท้งสายโจมตีแล้วก็สายฮีลเลอร์นะครับแล้วก็สายดีบัฟเฟอร์นะเดี๋ยวมีจะไปเทสให้ดูนะครับว่าพอถ้าเกิดสมมุติเราทำออฟลองมาดีใช่ไหมแต่คือตอนเนี้ยตัวออฟลองหมียังไม่ดีนะต้องลงอีกนานครับต้องไปหาออฟอีกนานนะมีขออนุญาตลงให้ดูแล้วกันนะครับมีขออนุญาตลงให้ดูแล้วกันนะครับมาดูชามี่นี่แหละฮิวทีเท่าไหร่นะครับเวลาลงเพื่อนๆก็จะลืมกดของดรอป 30% ด้วยนะไม่ได้ LR เยอะจริงๆขอลงแค่14พอแล้วกันไม่อยากใช้ไอ้นี่เยอะไปเดี๋ยวเรามาดูชามี่ฮิวแล้วกันครับตอนนี้เลือดยังไม่ลดเลยนะตอนนี้โซเลือดลดแล้วเดี๋ยวน่าจะฮิวแล้วนะครับปิ้ง 58,000 แต่ว่าถ้าเกิดฮิวโซเนี่ย 63,000 ครับประมาณ 63,000-64,000 ก็คือไม่มีทางตายแน่นอนเห็นไหมมีคิดว่าชามี่โกงมากเลยนะแต่คือเพื่อนๆต้องใส่ของให้ถูกนะครับเห็นไหมนี่ตีธรรมดาฮิวโซที 25,000 นี่คือการโจมตีสกิลธรรมดาโจมตีธรรมดาทั่วไปเลยนี่ฮิวครับปุ๊บโอ้นี่ฮิวตัวเอง 58,000 ถ้าต้องไปฮิวโซโซมีปลดค่าพรสวรรค์เวลาได้ฮิวมันบวกเปอร์เซ็นต์มันก็เลยได้เยอะกว่าเดิมนะครับเห็นปะเลือดเต็มตลอดครับทั้งปาร์ตี้มีรู้สึกว่าจริงๆชามี่ควรเป็นตัวละคร SNR โคตรเก่งเลยคือแบกดัน LR 15แบบสบายๆอ่ะโหยามี่มีเห็นปะใส่เซต LR 34,000แรงมากครับยามี่ก็ยังดี34,000อ่ะเฮ้ยโอ้โหดอกละ14,000เห็นปะถ้าเราสามารถติดคีได้เนี่ยทุกดอกเนี่ยมันยิ่งแรงอ่ะฮิวครับปิ้งเห็นปะ62,340ฮิวโซนะครับเห็นปะหนามาฮิวที 62,000 เพราะฉะนั้นอย่างที่มีบอกครับให้เราทำชามี่ดีๆมันก็ฮิวที 60,000 กว่าอย่างเงี้ยเท่ากับว่าแทงไม่มีทางตายเลยถูกไหมถ้าเกิดแทงไม่ตายปาร์ตี้ก็ไม่ล้มแน่นอนมีพูดถูกไหมและแน่นอนว่าตัวดาเมจเราก็ไม่ตายด้วยนะครับเห็นปาร์ตี้ธรรมดาชามี่ที 23,000 มันจะตายยังไงเนี่ยดูดิโอ้โหเด้งแบบเต็มตลอดอะโอ้โซตอนนี้หนีถึกมากเลยว่ะโดนที3,000-4,000เลือดแทบไม่ลดเลยอะโซโอ้โหสุดยิกกูยังมีไม่ติดคีย์เห็นป่ะถ้าไม่ติดคีย์ก็ 23,000 แต่ถ้าเกิดติดคีย์ก็ 35,000 โอ้โหรู้เรื่องรู้อะไรครับเนี่ยออฟไลน์ดิปะยังเห็นไหมครับว่าเลือดเต็มตลอดแทบเป็นอมตะเลยอ่ะมีมองจริงดัน15นี่คือแบบอีซี่มากโอ้โหเอาดัน20มาเลยดีกว่าตอนนี้นะบอกจริงโอ้โหเนี่ยเราก็อย่างที่มีบอกครับว่าของ LR มันมีผลมากก็ถึงบอกแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มไม่ผ่านพอเพื่อนๆฟาร์มผ่านทุกอย่างจะง่ายหมดเลยเกมนี้กลายเป็นอีซี่เกมไปเลยตอนนี้นะเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับมีอะไรก็มาลงถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับเอาไปว่าขอเอาใจช่วยให้ทุกคนฟาร์มดันแดงเนี่ยตั้งแต่13-15ได้เพื่อนๆระลึกไว้เลยนะ14-15ไม่ไหวไม่เป็นไรขอให้ออโต้บอท13ได้พอเราบอท13ได้ทุกอย่างจะง่ายหมดแล้วครับเพราะว่าของ LR มันจะเริ่มดรอปแล้วถูกไหม